วัสดีครับขอชนะของรีเฟซนะวันนี้ก็มาจบคลิปรีวิวค่อนข้างที่จะเยอะแยะมากมายแล้วนะสำหรับที่ผมทำคลิปไว้โอ้น่าจะมีหลายตัวอยู่นะตั้งแต่แกะกล่องเลยวันนี้ก็จะมาบทสรุปก็แล้วกันว่ากีตาร์ตัวนี้คุ้มค่าคุ้มราคาหรือไม่หรือวิธีการใช้งานอะไรมันยากหรือเปล่านะก็จากที่ใช้แล้วก็ทดสอบมานะฮะกีตาร์ตัวนี้ก็อะไรต่างๆผมว่าทำได้ดีนะทำได้ดีในพวกลูกบิดต่างๆก็เป็นของ GTIS เองนะฮะนี่ทุกอย่างก็ทำไปหมดสีทองก็ดูแบบไม่เป็นงานแบบงานจีนทั่วๆไปนะที่มันพร้อมที่จะเสียหายประมาณอันนี้แน่นหนาดีแล้วก็ความเงางามแล้วก็เขาเรียกว่า เนื้อของมันเนี่ยมันดีมากกว่าอุปกรณ์ที่จะเป็นอุปกรณ์ธรรมดานั่นเองนะฮะเนี่ยสีทองของเขามันเงาจริงๆนะฮะนี่ wow. นี่พวกอะไรเงี้ยถึงมาเล่นแล้วก็ยังไม่รู้สึกว่ามันจะหมองลงไปนะฮะหรือจะเป็นสนิมแล้วยังไม่มีนะฮะก็ตัวพิกอัพพวกไหนก็เนี่ยย่องเยิงเนี่ยผมว่าเขาทำโลหะออกมาได้ดีมากนะฮะแล้วก็เรื่องสีเรื่องงานต่างๆถือว่าทำได้ดีมากเลยนะฮะสำหรับสีมันเนียนมากนะฮะเนื่องจากผมว่าจีนเองก็มีประสบการณ์ด้านการทำกีตาร์ของเจ้าอื่นๆมาเยอะแยะมากมายแทบจะทุกยี่ห้ออะไรบ้างที่ผลิตที่จีนนะฮะประมาณนั้นเขาก็อาจจะใช้ข้อมูลตรงนี้นะฮะในการที่มาพัฒนากีตาร์ของตัวเองก็เป็นได้นะอันนี้ก็กีตาร์ตัวนี้มันก็ GTS มันก็เป็นของมูเออร์นะฮะมูเออร์ที่เขาทำเอฟเฟกต์นั่นเองนะมันก็เป็นกีตาร์ตัวนึงที่ผมเคยคิดว่าผมจะเอากีตาร์ธรรมดาเนี่ยมาทำแบบนี้แหละแต่ว่าเนื่องจากอย่างเนี้ยเขาพัฒนามาแบบค่อนข้างจะล้ำมากกว่าที่เราคิดว่าเราจะเอาเอฟเฟกต์ยัดเข้าไปเฉยๆแล้วนะมันมีอินเทอร์เฟซมีอะไรมากมายที่แบบอยู่ในนี้จนจบเลยนะฮะแล้วก็ปิกอัพต่างๆที่เราใช้งานเนี่ยมันยังใช้งานได้ปกติเหมือนเรามีกีตาร์ธรรมดาโดยที่ไม่ต้องไปสนใจว่ามันจะมีแบตเตอรี่หรือไม่มีแบตเตอรี่นะไม่เกี่ยวเลยเราจะมาใช้งานปกติเสียบแจ็คออกไปใช้งานได้เลยนะฮะไม่ต้องกังวลว่าแบตจะหมดหรือเปล่าระหว่างเล่นหรืออะไรไม่ต้องเลยถ้าเราไม่ได้ใช้เอฟเฟกต์ของมันเองนะฮะแต่นี้พอมีเอฟเฟกต์ของมันเองก็จะเป็นข้อดีตรงที่ว่าเอ๊ะวันหนึ่งเกิดเราไม่อยากใช้เอฟเฟกต์ของเราขึ้นมาไม่อยากจะพกไปขึ้นมาเอฟเฟกต์ที่เขาให้มาในตัวนี้มันค่อนข้างที่จะ cover ทุกอย่างสมบูรณ์แบบแล้วเสียงก็เป็นการจำลองก็แล้วแต่นะแต่ว่าผมว่าความจำลองเนี่ยเขาก็ทำให้เราไปเล่นตามงานต่างๆมันปรับน้อยกว่านะฮะบางคนอาจจะเคยชินกับการใช้เอฟเฟกต์ปกตินะเอฟเฟกต์มันตีเอฟเฟกต์อะไรก็แล้วแต่นะแต่ว่าตัวนี้มันปรับไม่เยอะมากนะเพราะว่าเขาค่อนข้างที่จะทำมาเบื้องต้นให้เราเรียบร้อยแล้วอาจจะปรับแค่พวก EQ อะไรเพิ่มเติมแค่นั้นเองมันก็สามารถที่จะเอาไปออกงานเล่นได้เลยนะฮะเรื่องเสียงผมว่าเท่าที่ทำรีวิวมาก็มันก็ถืออยู่ว่าอยู่ในระดับเสียงระดับสูงเหมือนกันนะมา high definition นะฮะ wow. เสียงค่อนข้างที่มีความละเอียดสูงในเรื่องของเอฟเฟกต์นะเอฟเฟกต์ของมันเนี่ยก็ถือว่าเป็นเอฟเฟกต์ระดับสูงเลยล่ะไม่แย่เลยนะประมาณนั้นอ่ะถ้ามาพูดถึงเรื่องงานของเฟดหรืออะไรอย่างนี้ผมว่าเฟดก็ทำได้ดีมากเลยนะเพราะว่าผมชอบคอประมาณนี้แหละคอมันก็ทรงแบบคอมันเป็น C shape แบบ Fender นะแต่ว่าถามว่าบางกว่าไหมก็พอๆกันผมว่าพอๆกันสัมผัสคล้ายๆกันเลยนะฮะในเรื่องของความเบาความอะไรเนี่ยมันหนามืดเนื่องจากมันเป็นไม้อเมริกันนะฮะอเมริกันบาร์ดวูดอเมริกันเบดวูดมันก็มีความเบานะมันก็เรียกว่าเบากว่าเบดวูดปกติอ่ะเบดวูดผมว่าไม้ที่ผมมีอยู่มันหนักกว่าตัวนี้มันค่อนข้างจะเบาแล้วก็มวลของมันเนี่ยจริงๆเราได้ยินเสียงเนี่ยมันแทบจะไม่มีผลอะไรมากมายกับเรื่องมวลของไม้ที่เสียงออกมานะเวลาเราเล่นกีตาร์มันก็เหมือนกีตาร์ธรรมดาทั่วไปที่ไม่ต้องสนใจเรื่องอย่างที่บอกว่าไม่ต้องสนใจว่าเอฟเฟกต์ PM อะไรของมันมีอยู่ข้างในปิกอัพของเขาที่ทำออกมาเป็นของ GTRS เองเนี่ยถือว่าใช้ได้เลยนะฮะสำหรับเสียงปกติที่เราจะไปเล่นออกตู้แอมอะไรเนี่ยไม่ต้องกังวลเลยใช้ได้จริงๆนะฮะแล้วก็เสียงเขาอาจจะแบบผมว่าซิงเกิลคอยมันมีความจี่ของมันนะตามปกติแล้วแต่ว่าก็ไม่ได้จี่มากจนขนาดว่าน่าเกลียดนะก็ไว้ใช้งานตามปกติได้เลย
อะไหล่ทุกอย่างผมว่าได้มาตรฐานค่อนข้างสูงเลยนะสำหรับราคามันก็จริงๆมันก็เกือบ 20,000 นะฮะถ้าบอกว่าเราแยกออกมาเป็นชุดๆถ้าเราจะเอามาใช้งานเช่นเราบอกว่าเราซื้อกีตาร์ตัวนึงในกีตาร์งานจีนอ่ะกีตาร์งานจีนปกติผมบอกว่าถ้าไปเทียบกับพวกโซโล่คิงหรืออะไรอย่างนี้ผมว่างานดีกว่าเยอะไอ้นี้วิธีการจับเนี่ยผมว่ามันจะคล้ายๆกับคล้ายๆกับเฟนเดอร์นะผมว่าแต่เรื่องน้ำหนักพวกอะไรมันมีความต่างอยู่แล้วก็หัวเฮดสต็อกอะไรพวกนี้มีความต่างแล้วก็สายที่ได้มาเนี่ยผมว่ามันก็อาจจะมีย้วยๆนิดนึงนะสายที่เขาติดมากับตัวนะผมก็ไม่รู้เขาใส่สายของยี่ห้ออะไรมานะฮะประมาณนั้นแต่ก็เล่นได้มันก็อาจจะมีความกุ้งกริ้งบ้างถ้าเรามาเปลี่ยนสายที่เราชอบมันก็จะโอเคมันจะสัมผัสแต่นี่มันนิ่มมือผมไม่ค่อยชอบสายนิ่มมือเท่าไหร่ประมาณนั้นผมไม่รู้เข้าใจสายอะไรผมชอบสายที่มันแข็งๆนิดนึงอ่ะประมาณนั้นมันฟิลแล้วแต่คนชอบเนาะส่วนในเรื่องของอุปกรณ์อื่นๆที่เขาให้มามันทำงานได้ง่ายมากนะสำหรับพวกเอฟเฟคนะเอฟเฟคต่างๆที่อยู่ในตัวมันเนี่ยแค่เปิดตัวนี้ตัวเดียวเป็นบลูทูธก็คือเป็นไวเลสได้เลยโดยที่เราไม่ต้องไปเชื่อมต่ออะไรอีกไม่ต้องมีสายต่อก็สามารถที่จะเอาไปเล่นได้ง่ายๆไม่ต้องวุ่นวายกับสายเลยถ้าเกิดว่าเราจะใช้เอฟเฟคภายในตัวมันก็เปิดนี้ถ้าเราไม่เปิดตัวนี้ก็ไม่มีเสียแบตใช่ไหมฮะเพราะเราใช้ตัวปกติแล้วก็เสียบแจ็คออกไปได้เลยนะถ้าเราอยากจะใช้เอฟเฟคของเขาก็ค่อยเปิดตัวนี้มาเล่นแค่นั้นเองนะก็เชื่อมต่อไวเลสได้เลยมันโคตรง่ายแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือว่าผมว่ามันอัดเสียงได้นะมันดีตรงที่ว่าถามว่าอัดเสียงได้ในคุณภาพสูงเทียบกับพวก Audio Interface อื่นๆไหมก็เกือบๆนะเกือบว่ามันได้เสียงแบบว่าอาจจะไม่สู้ไม่ได้กับที่เราเล่นกับเอฟเฟคในคอมพิวเตอร์เช่นบอกว่าเราเล่นกับพวกปลั๊กอินพวก Neural DSP พวกอะไรอย่างเงี้ยจริงๆมันก็เล่นได้เพราะว่าเราเสียบแจ็คธรรมดาได้ไงเราก็ไปใส่ Audio Interfaceอัดเสียงได้อยู่ดีแต่ถ้าบอกว่าเราจะอัดเสียงด้วยเอฟเฟคของเขาก็ต้องไปปรับแต่งกันนิดหน่อยเพื่อให้มันสมดุลกันนั่นเองฮะเพราะว่าเขาสัญญาณเขาค่อนข้างจะมีความแรงมากนี่ผมก็ยังไม่ได้เจาะลึกเรื่องการอัดเสียงมากเท่าไหร่เพราะว่าส่วนใหญ่ผมก็จะใช้พวกปลั๊กอินซะมากกว่าในการอัดเสียงนะฮะแต่ว่าตัวนี้ครบเครื่องและก็โคตรไม่รู้จะโคตรคุ้มค่าคุ้มราคายังไงไม่รู้จะพูดยังไงดีเพราะว่าอย่างที่บอกฮะได้ทั้งมาตรฐานของกีตาร์เองเนี่ยเขาทำมาดีมากจริงมาตรฐานนะฮะเนื่องจากผมก็มีกีตาร์ค่อนข้างที่จะหลายตัวหลายทรงหลายแบบในหลากหลายราคานะฮะผมว่าตัวนี้ก็เป็นตัวหนึ่งที่เล่นแล้วสนุกแล้วก็เข้ามือดีนะฮะเฟดดีไม่มีคมไม่มีอะไรอย่างนี้นะฮะเรเดียนดีความกว้างความเลยพอดีหมดเลยแล้วก็เล่นได้สนุกมากๆทำให้เราแบบเอาหยิบมาเล่นบ่อยๆได้นะฮะมันความรู้สึกแบบนั้นนะถ้าเรามีกีตาร์สักตัวนึงเราคงอยากจะหยิบมันมาเล่นบ่อยๆนั่นเองทำให้เราแบบคุ้นเคยกับทรงแบบนี้เราชอบแบบนี้อะไรประมาณนั้นมันก็จะเป็นฟีลประมาณนั้นนะสำหรับตัวนี้ผมว่าคะแนนสักเต็ม10ผมให้สัก 9.8 นะ 9.8 เลยดีกว่านะสำหรับตัวนี้รวมทั้งเทคโนโลยีด้วยนะที่เขาให้มาสำหรับตัวนี้แล้วก็ปิกอัพของเขาเองอะไหล่ต่างๆอุปกรณ์ต่างๆเรื่องสีเรื่องทุกอย่างนะผมว่าเกือบเต็ม10เลยนะฮะก็อาจจะมีบ้างเล็กๆน้อยๆที่ทำให้เรารู้สึกว่ามันแบบหวงๆไปหน่อยเช่นน้ำหนักของมันอาจจะมีความเบาๆหน่อยครับผมอาจจะชินกับพวกกีตาร์ที่บอดี้มันจะดูแน่นๆหนักๆหน่อยแต่นี่บอดี้มันก็สำหรับคนที่เอาไปสะพายเล่นเนี่ยผมว่าดีๆแหละใช้ได้เลยมันไม่ต้องหนักมากแล้วก็ไม่เมื่อยมากแล้วก็เล่นแล้วสามารถที่จะครอบคลุมได้ทุกอย่างโดยกีตาร์ตัวเดียวจบนะฮะพวกไวเลสต่างๆที่เขาให้มาเนี่ยฐานเขาค่อนข้างจะอึดโคตรเลยผมเอามาเล่นจนป่านเนี่ยผมยังไม่หมดเลย มันโคตรอึดอ่ะต้องบอกว่างานนะแบตเขาเก็บไฟได้ดีมากแล้วก็เอามาใช้งานได้จริงๆนะฮะโดยที่แบบไม่ต้องมากังวลมันจะหมดเมื่อไหร่ประมาณนั้นนะมันยังเล่นได้ต่อเนื่องมากๆเลยอ่ะมีเวลาเยอะแยะถึงบอกว่าแบตหมดจริงเสียบเข้าตรงจบเหมือนกันไม่ต้องกังวลตรงนั้นยังใช้งานได้ต่อนะถ้าบอกว่าเราไม่มีแบตเตอรี่ในตัวก็ใช้ปิกอัพปกติเล่นได้นะตรงนี้น่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะสำหรับ
จ้า GTRS นะฮะตัวนี้เป็นรุ่นของ S900 นะฮะที่ผมมีสีเขียวเหนียวซับนะฮะราคานี้ผมว่าคุ้มค่าคะแนน 9.8 นะใครชอบก็ลองไปหาข้อมูลดูก็แล้วกันว่าลองไปจับไปสัมผัสดูก็แล้วกันว่ามันรู้สึกยังไงกับกีตาร์ตัวนี้นะฮะถ้าเป็นกีตาร์ตัวแรกผมว่าก็โอเคนะคุ้มค่าโคตรๆนะสำหรับนี่คุ้มโคตรๆนะสำหรับถ้าเทียบกับพวก Fender พวกอะไรผมว่าก็ไม่แตกต่างกันมากนะสำหรับวิธีการเล่นหรือคอพวกอะไรเชฟอะไรเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะใกล้เคียงกันนะฮะในเรื่องของสัมผัสการเล่นนะอาจจะมีบ้างที่อย่างที่บอกฮะนิดๆหน่อยๆที่ทำให้เรารู้สึกว่ามันเบากว่าแค่นั้นเองนะมันแล้วแต่อารมณ์ของคนเล่นแต่ถ้าบอกว่าเอามาใช้งานจริงคุ้มโคตรๆอย่างที่บอกคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์เพื่อนๆพี่น้องๆที่สนใจแล้วก็หากีตาร์อยู่อาจจะเป็นกีตาร์ตัวแรกหรือเปล่าจะเป็นกีตาร์ตัวต่อไปหรือเปล่ากีตาร์สะสมหรือเปล่าแล้วแต่นะก็ลองใช้วิจารณญาณกันเอาเองก็แล้วกันสมมุติผมก็ทำได้แค่แนะนำแล้วก็อาจจะมีการรีวิวแบบนี้ก็ไม่ได้อวยซะทุกอย่างนะแต่ว่าตัวนี้เขาทำได้ดีก็ต้องบอกว่าเขาทำได้ดีประมาณนั้นนะฮะคลิปนี้โอเคครับลาไปก่อนครับขอบคุณครับสวัสดีครับ